าใจศัพท์เลือกตั้งแบบ easy กับ The Election Vocabularyในช่วงการเลือกตั้งแบบนี้นะคะมีคำหนึ่งค่ะที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆนั่นก็คือคำว่าหัวคะแนนคำนี้หมายความว่ายังไงนะหัวคะแนนเรียกกันอย่างเป็นทางการก็คือผู้ช่วยหาเสียงนั่นเองค่ะซึ่งจะทำหน้าที่ในการช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งหาเสียงไม่ว่าจะเป็นการไปแจกใบปลิวไปติดโปสเตอร์หรือว่าการไปพบปะประชาชนที่บ้านเพื่อเชิญชวนให้ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งให้กับผู้รับสมัครที่ตนเองเป็นหัวคะแนนให้ค่ะซึ่งถ้าหากผู้สมัครหรือว่าพรรคการเมืองใดนะคะอยากจะมีผู้ช่วยหาเสียงก็ต้องแจ้งรายละเอียดต่างๆให้กับทางกกต.ได้รับทราบด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าตอบแทนหรือว่าหน้าที่ต่างๆของผู้ช่วยหาเสียงค่ะเพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางกกต.เพราะไม่เช่นนั้นนะคะอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายได้ค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถเข้าไปศึกษาระเบียบการหาเสียงหรือว่าลักษณะต้องห้ามได้ที่เว็บไซต์ของทางกกต.ค่ะไทย PBS เลือกตั้ง66เลือกอนาคตประเทศไทยก็ติดข่าวสารการเลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ www.thaipbs.or.th/election66 ค่ะ